น่าสนใจมากมาดูเกมเสมือนจริงบ้างครับคุณเกมของจริงเกมของจริงเมื่อกี้นี้เกมเสมือนจริงแล้วมาดูเกมของจริงนักฟุตบอลทีมไทยลีกนะครับเขาไม่ได้เก่งเฉพาะในสนามเท่านั้นแต่ว่าเขาเก่งถึงก้นครัวทำโดนัทขายไปดูนะครับนักเตะของราชบุรีมิตรผลเข้าครัวทำโดนัทขายสร้างรายได้จะมีความจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหนติดตามครับไม่ปฐมชัยเสือสกุลนักฟุตบอลทีมราชบุรีมิตรผล FC ทีมไทยลีกกำลังทำโดนัทเพื่อเตรียมไปวางขายที่สนามฟุตบอลมิตรผลสเตเดียมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีไม่ปฐมชัยเสือสกุลและแพรววสุรัตน์โตวรวิรัตน์ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันภารกิจของไม่คือการเป็นนักฟุตบอลให้กับทีมราชบุรีมิตรผล FC ด้วยพื้นฐานชอบทำการค้าทำให้ใหม่และแพรวมุ่งมั่นกับธุรกิจทำขนมเบเกอรี่เพื่อเป็นรายได้เสริมในเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพใหม่เริ่มงานกับทีมนัดกรุงเทพ FC จากนั้นไปค้าแข่งกับตราด FC และสระบุรี FC การค้าแข่งอยู่ที่สระบุรีทำให้ใหม่และแพรวเห็นถึงช่องทางที่จะหารายได้เสริมจากการนำขนมโดนัทและขนมปังป๊อปไปวางขายที่หน้าสนามกีฬาในวันที่มีการแข่งขันฟุตบอลและขนมที่ผลิตโดยครอบครัวนักฟุตบอลรายนี้ก็ได้รับการอุดหนุนด้วยดีดังนั้นเมื่อย้ายมาอยู่ราชบุรีใหม่และแพรวจึงสานต่ออยากจะมีธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งที่จะสามารถช่วยกันหารายได้เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแฟนก็เลยแบบพอดีผมเป็นคนชอบทานขนมปังด้วยแฟนก็เลยคิดว่าเลยไปเรียนทำพวกโดนัทพวกเบเกอรี่อะไรประมาณนี้ครับไม่ได้มีอะไรมากมายครับแค่เราคิดว่าเป็นขนมปังที่มันแปลกและที่คนไม่ค่อยมีทำเขาไม่ค่อยทำกันอะไรประมาณนี้ครับใหม่ปฐมชัยมีแผนที่จะขยายธุรกิจด้วยการเปิดร้านเป็นของตัวเองทั้งขายอาหารและเบเกอรี่ผมคิดว่าในปีหน้าถ้าเกิดผมยังได้อยู่สระเอ้ยอยู่ราชบุรีต่อนะครับผมก็คิดว่าอาจจะมีการขยายกิจการหรือว่าเปิดหน้าร้านให้มันมีแบบเป็นจิตจารสนะเลยครับแล้วก็อาจจะมีพวกขนมอะไรมาเพิ่มเติมพวกกาแฟพวกอาหารอะไรประมาณนี้ครับผมคิดว่ามันไม่เหนื่อยนะครับมันเหมือนเป็นงานอดิเรกบางอย่างหนึ่งครับผมคิดว่ามันสนุกดีครับแพรวคู่ชีวิตของใหม่บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่ก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเป็นของกินเล่นทั่วไปอะค่ะก็คนก็ต้องซื้อขึ้นไปทานบนสนามเดียวตอนนี้ธุรกิจเบเกอรี่ตอนนี้มันคนขายเยอะมากเลยค่ะต้องแบบหาแบบสิ่งแปลกๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะตอนนี้คนทำเบเกอรี่เยอะมากผู้เล่นหมายเลข31ในตำแหน่งกองกลางราชบุรีมิตรผล FC วัย28ปีรายนี้ย้ำว่าเพราะฟุตบอลทำให้เขามีวันนี้ที่มั่นคงและมันก็เป็นช่องทางอีกด้านหนึ่งที่ช่วยต่อยอดในการสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวจากชื่อเสียงของการเป็นนักฟุตบอลแม้ว่าจะเป็นก้าวเล็กๆกับการเริ่มต้นทำธุรกิจแต่นี่ก็เป็นการสร้างโอกาสเพื่อก้าวต่อไปที่สำคัญมานะเพียงกล้าถ่ายภาพโสภณเพชรแท้ในช่องทีวีรายงานวันนี้หมดเวลาแล้วครับ